ิจการเงินการลงทุนโดยบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนในระหว่างที่กำลังรอพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการความล่าช้าอาจทำให้นักลงทุนเริ่มถอดใจแต่ล่าสุดรัฐบาลประกาศ5โครงการหลักโครงสร้างพื้นฐานที่จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในลักษณะ PPP EEC Track มาแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนกระบวนการต่างๆจะเร็วขึ้นเหลือ 8-10 เดือนจากปกติที่นานถึง40เดือนที่ทางสคร.กำลังจะร่างกฎหมายปรับปรุงกฎหมาย PPP เนี่ยทำให้กฎหมาย PPP เนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานโลกก็เอามาลองใช้กับ EEC ก่อนเลยกฎหมาย EEC Track เนี่ยที่จะบอกขึ้นมาก็คือว่าเอา PPP Fast Track ขึ้นมาภายใต้ความโปร่งใสที่กฎหมายปัจจุบันมีอยู่แล้วทำให้เร็วขึ้นสำหรับ5โครงการสำคัญที่รัฐเร่งผลักดันประกอบด้วยโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่าโครงการประมาณ 200,000 ล้านบาทรองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนต่อปีโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภเปาระยะที่1มูลค่าโครงการประมาณ 1,300 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเปามูลค่าโครงการประมาณ 236,700 ล้านบาทโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3มูลค่าโครงการประมาณ 150,000 ล้านบาทและโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3มูลค่าโครงการประมาณ 11,000 ล้านบาททั้งหมดนี้รวมเป็นวงเงินลงทุนราว 600,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำร่างขอบเขตหรือ TOR แล้วเสร็จภายในปี2561ตัวนี้เป็นเกตเวย์ของเอเชียตอนนี้โลจิสติกคอสของประเทศไทยอยู่ที่ 14% เรากะว่าจะลดโลจิสติกคอสได้สัก 12% ก็จะประหยัดเงินได้ต่อปีนะครับ 250,000 ล้านบาทคือ ถ้าเห็นตัวนี้ก็จะบอกว่าคุ้มค่าลงทุนแน่นอนตัว EEC เนี่ยความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนทางด้านภาษีนะครับของภาครัฐเองแล้วก็การลงทุนในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเองเนี่ยก็จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาเยอะเราเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับในเขต EC เนี่ยอยู่มากกว่าล้านตารางเมตรนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ภาครัฐส่งเสริมและมีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาผลิตมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่เช่าของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยระเบียบ PPP EEC Track ยังเน้นในเรื่องของความโปร่งใสเพิ่มมิติในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะมีการส่งสัญญาทั้งหมดไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อตรวจสอบทั้งนี้ปัจจุบันมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจ EEC ทั้งจีนยุโรปสหรัฐรวมถึงญี่ปุ่นที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วราว 100,000 ล้านบาทหากทั้ง5โครงการประสบความสำเร็จคาดว่าจะเห็นเม็ดเงินลงทุนเกิดขึ้นจริงในปี2562